เจ็ดคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาเยี่ยมคุณสกลค่ะแต่จะกลับละคุณก็รู้ว่าพ่อกับแม่ผมก็ไม่ชอบคุณคุณจะมาทำไมอ่ะพ่อคุณยังไม่ฟื้นแม่คุณก็ไม่อยู่ก็เลยฝากของไว้ที่คุณเกรียงจันทร์ผมก็ไปเยี่ยมพ่อผมก่อนนะเดี๋ยวก่อนมีหลายอย่างที่ต้องคุยกันนะพงษ์นี่คุณญาติดีกับน้องชายคุณแล้วเหรอคะอยู่ๆก็แต่งตั้งเข้ามาในบริษัทก็มันจำเป็นอะแลกกับการที่มันนัดลูกชายของ GC Group ให้ผมได้คุณหัสดินเหรออ่ะนี่คุณรู้จักเหรอคุณรู้จักทำไมคุณไม่นัดให้ผมตั้งแต่แรกอะมันเหตุอะไรฉันรู้จักแต่ไม่ได้สนิทแล้วไงน้องชายคุณอยู่ๆก็เอาดีลสำคัญมาประเคนให้แลกกับการเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะมันมานั่งอยู่ในบอร์ดด้วยน้อยไปอยู่ดีอ่ะหรือมีเงื่อนไขอะไรอีกมันขอให้ผมหย่ากับถิ่นหมายความว่าคุณจะยอมเสียทั้งเงินมหาศาลให้กับเมียแล้วก็ยอมให้เกิดการควบรวมกิจการเกิดขึ้นเหรอคะแล้วไงมีทางเลือกอื่นให้ผมไหมล่ะฉันต้องถามคุณทั้งหาว่าคุณมีอะไรให้ฉันเลือกบ้างเดี๋ยวเขาว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากกับเมียคุณจะยอมมาจดทะเบียนสมรสกับฉันแทนได้ไหมล่ะว่าไงนะก็ในเมื่อโครงการฉันมันจะถูกดองถ้าคุณยังอยากให้ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่คุณก็มาจดทะเบียนสมรสกับฉันแล้วก็ถ้าคุณยอมฉันก็ยอมเหมือนกันนี่คุณอยากจะเป็นเมียของผมขนาดนั้นเลยเหรอพูดไปอย่างนั้นแหละฉันรู้มันไปไม่ได้หรอก